ปลาดุกใหญ่เขา2ตัวว่ะโอ้ยมากเลยนี่อุ้ย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 นี่ก็คือ2ลังนี่ครับก็ถือปลาหลายมือด้วยเนี่ยมือกันนะโอ้บ่มีปลาโอ้บ่มีปลาเลยบ่มานแหละลังแหละหลังนี้มีการนะครับเนี่ยก็ตกลงไปน้ำมันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นห้อยมาห้อยยังวะรุ่นครับต้องเป็นแต้มใหญ่เนาะแบบนี้ต้องเป็นแต้มใหญ่ครับอยู่ไปอยู่ด้วยเนาะอื้อคือบ่คือมันมันรุ่นครับอู้หุ้ย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 อือทุ้ยหุ้ยหุ้ยอู้แต้มใหญ่ครับแต้มใหญ่เฮ้ยฮัดอุ้ย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 ว่าแล้วเนี่ยอุ้ยสวยๆครับสวยๆอุ้ยแต้มใหญ่ครับแต้มใหญ่แต้มใหญ่ครับแต้มใหญ่มันอีกแล้วมันอีกแล้วมันแต้มใหญ่ครับอุ้ยบูดินว่ะคือบูดินเมื่อยแล้วเดี๋ยวเมื่อยว่ะเดี๋ยวแต้มใหญ่ครับคนงานครับโอ้โหเจอแบบนี้ก็สบายตัวครับวันนี้สบายตัวถือว่ามีแต้มเนาะถือว่ามีแต้มครับบ้านเฮาในซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วอุ้ยบ่ค่อยดิ่งว่ะมันมันครับมันมันผ่านมาหลังเมื่อกี้ถือว่าแต้มใหญ่นะครับถือว่าใส่ได้เลยแหละได้ปลาคอยใหญ่เนาะถือว่าโอเคแล้วมือนี่หายเหนื่อยครับแบบนี้เจอแบบนี้หายเหนื่อยครับมาเบิ่งหลังต่อไปครับหลังต่อไปครับนี่ครับแปลกๆหรือเปล่าหลังมึงดิคือบ่คือมันบ่มันลังบ่มีปลาไม่มีปลาเออบ่ถือว่าลังนี่ว่ะตกไปแล้วครับลังนี่ล่ะแต้มไม่มีแต้มบ่มานลังโอ้บ่คุยนี่แล้วเว้ยบ่มีลังลังนี้ก็ไม่มานคือบ่คือลังโอ้บ่คือบ่คือครับ
คือบ่เนาะหลังนี่เนาะเงียบเงียบโอ้ยเต่ามาอีกแล้วเต่าแล้วถือดีแท้เต่าเนี่ยว่าอยากให้ถือดีแท้วะครับปลาบ่ถือวะเต่าถือดีเสยออกไหมถือดีแท้วะไปคือบ่คือเนาะสองหลังนี่เนาะเงียบๆแล้วนี่บ่ถือปลาละหลังนั้นก็บ่มีเบิดแล้วเบิ่งหลังใหม่ครับหมายไต่สะพานครับคือบ่คือเนาะหลังนี้เนาะโอ้โหผิดสังเกตแล้วครับรู้สึกว่าผิดสังเกตแล้วเฮ้ยมีรอยกระทุ่งครับต้องเปลี่ยนปลาใหญ่ครับแบบนี้ต้องเป็นปลาใหญ่โอ้ยปลาดุกใหญ่มาแล้วปลาดุกใหญ่จะเข่าว่ะเฮ้ยคุณนะอุ้ยเข่าสองตัวครับอู้ดอุ้ยปลาดุกใหญ่เข่าสองตัวว่ะโอ้ยมากเลยนี่อุ้ย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 เต็มใหญ่เลยนะครับเนี่ยอุ้ยต้องได้ปล่อยครับปล่อยพื้นที่ส่วนตัวของเราเอาถูกเต็มใหญ่ครับเต็มใหญ่เฮ้ยอุ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 ้ยผ่านมาก็ถือว่ามีเต็มครับเต็มใหญ่เต็มใหญ่เต็มเล็กเนาะถือประมาณครับไปเบิ่งอีก2หลังว่าจะหมานบ่จะรุ่นน้ำกันว่าจะมีแต้มใหญ่อีกไหมถ้ามีแต้มใหญ่อีกก็หมานครับเหลืออีก2หลังสุดท้ายต้องครับซาลิงยามกู้ครับเพราะเป็นพื้นที่กว้างเนาะต้องใส่ซาลิงครับในพื้นที่ส่วนตัวรอบดักปลาสถานที่ไทยนายคนเด็ดหาอยู่หากินก็ในพื้นที่ส่วนตัวของเราตัวรอบขอบชิดได้ปลาช่อนอีกตัวนึงก็ถือว่าโอเคเลยล่ะว่ามีแต้มใหญ่แล้วถือว่าพวกได้กินครับแต่ว่าสองหลังนี่คือรุ่นปลาไหลกบแต่โชคดีก็มีกบเนาะน้ำทุกมือคู่ทุกมือดึงแล้วครับต้องใส่ซาเล้งครับใส่ซาเล้งขี่อ้อมยามรอบเพราะพื้นที่กว้างไปเบิ่งสักพุ่นล่ะมาครับมาตรงนี้ไม้นำทางผมด้วยนี่ครับเพื่อจะไหลเก็ดโอ้นั่นผมว่าแล้วว่าจะไหลมีเก็ดเขาเข้าแล้วก็ตุยไปแล้วเหลือแต่ปลาหน่อยวะเก็บก่อนครับเก็บก่อนหลังสุดท้ายครับสุดท้ายมีแต้มเนาะสุดท้ายเนาะเฮ้ยโอ้ยปลาหน่อยปลาหน่อยก็มีปลาไหลมีเก็บก็มีทุกอย่างหลังสุดท้ายครับ
โอ้มันยังมีมักกัดไปหน่อยเนาะป่าหน่อยครับโอ้ยหนูมันมาขับเอาไว้นี่แหละครับเอาไว้รุ่นมือไหมสรุปผลงานมือนี่ครับก็ถือว่าใส่ได้ครับแต่ปลาคอเนาะแต่ปลาคอใหญ่หนึ่งตัวก็ถือว่าใส่งามตัวงามกับปลาดุกปลาดุกสองตัวครับปลาดุกแต่ว่าปลาดุกในบ่อครับก็ต้องปล่อยขึ้นด้วยครับไว้กันหน้าเจอกันใหม่ครับมืออื่นเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายเขากำลังเหลืองเด้อสวย